ท่านผู้ชมครับอยู่ติดๆกับอุดรธานีคือหนองคายหนองคายคราวนี้แมวตัวหนึ่งนะฉลาดเป็นกรดเลยเดินไปหาคุณหมออนามัยขอให้ช่วยหน่อยเนี่ยฮะคือเดินเข้าไปหาคุณหมอแล้วลักษณะตอนแรกเนี่ยคุณหมออนามัยดูไกลๆนึกว่าเป็นปลอกคอแต่ว่าไม่ใช่แล้วเป็นงูฮะงูรัดแมวแล้วเดินมาหาแบบเดินมาถูกที่เลยนะแล้วมันรัดแน่นด้วยนะสองตลบสองชั้นฮะสองชั้นแล้วทางด้านของคุณหมวยเล็กนะครับซึ่งเป็นหมออนามัยเนี่ยก็เลยมาโพสต์ TikTok ฮะหลังจากนั้นเป็นยังไงขอดูหน่อยคือทางคุณหมวยเล็กนะฮะก็เรียกคุณหมออนามัยอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อหมอโอ๊กมาช่วยฮะนี่โอ้โหดูดูเอากรรไกรคีบอ่ะค่อยๆคีบมันออกมาแล้วเป็นกรรไกรสำหรับช่วยคนไข้ด้วยนะใช่ฮะค่ะอุปกรณ์ใกล้มือเฮ้ยเหมือนมันรู้ว่าหมออยู่นี่มาช่วยหน่อยคือรอดทั้งแมวรอดทั้งงูค่ะงูก็ไม่ตายฮะนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเหตุการณ์เกิดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพงรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วก็มีชาวเน็ตเข้าไปถามฮะโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคิดค่าบริการแมวไหมเออนี่ฮะหรือ30บาทก็รักษาทุกโรคได้เหมือนกันครับคุณหมวยเล็กคนโพสต์นะครับบอกว่าถือเป็นแมวเจ้าที่ฮะเพราะอะไรมาช่วยโรงพยาบาลสุขเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้จับหนูก็เลยรักษาให้ฟรีฮะอนุโลมให้แล้วหลังจากนั้นคือเหมือนกับว่าช่วยแมวตัวนี้แล้วยังไงต่อวันถัดมามันมาอีกฮะมันมาอีกพร้อมกับงูอีกหนึ่งตัวแต่คราวนี้ไม่ได้โดนพันที่คอแล้วแต่คาบมาเอาไว้ที่รพสตแห่งนี้เอาแล้วที่กลุ่มได้คาบงูมาอีกแล้วเอาเล่นตัวใหม่ตัวเก่าตัวใหม่ตัวใหม่เอาว่าสิมาได้ออกก็งานตัวนี้ทิ้งประตูเอาแล้วที่กลุ่มได้ติดบันนี้แมวหันไปก็ได้เก็บโอ้ยมันเนี่ยออกแล้วเก็บแล้วแมวมาได้แล้วเก็บไปไปไปพูดปลอดภัยของมันเดี๋ยวนี่คุณหมออนามัยหมวยเล็กเราบอกว่าเฮ้ยรักษาให้ฟรีแล้วไม่ต้องเอางูอีกตัวมาขอบคุณก็ได้ข้ามาขอบคุณเหรอเป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการต้องเคลียร์งูจัดการงูไม่ให้เลื้อยเข้าไปในอาคารน้องกวางวิเคราะห์หน่อยในฐานะเชี่ยวชาญด้านแมวฮะทำไมมันต้องข้ากลับมาอีกเนี่ยมี2 อย่างก็คือถ้ามันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันขอบคุณมันก็อยากจะมาอวดผลงานโอ้เหรอฮะอวดผลงานเป็นไปได้ไอ้ตัวแรกอ่ะเสียท่าไงไอ้ตัวแรกพอจะตะคุบปุ๊บแหมพันคอเดี๋ยวตัวที่2เอาคืนแล้วเอามาโชว์ผลงานว่าเฮ้ยฉันคราวนี้จับเราเจ๋งนะโอ้โหเราไม่ได้เสียท่าซะขนาดนั้นมีสองอย่างคือถ้าเขาไม่อวดความภาคภูมิใจเขาก็เห็นว่าเราเฮ้ยเป็นคนในครอบครัวที่ต้องดูแลเอาเหยื่อเอาอาหารมาให้เข้าใจตอนแรกนี่นุชช่วยด้วยเออหายใจไม่ออกนุชช่วยปุ๊บรอบที่2นุชชาวนี้ฉันมาเอางูมาให้ดูฉันไม่เสียท่าแล้วเป็นอย่างนี้เองเก๋าจริงเก๋าจริงโอ้เอาค่ะนุชไม่อยากได้นะฮะใช่นุชไม่อยากได้งูนะฮะบุคลากรทางการแพทย์กลัวกันหมดเลยก็ยังดีนะที่มารอบ2เนี่ยไม่ได้มาแบบพันคอมาเหมือนเดิมไม่เก็ดเนี่ยแหมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ